ถุงพลังเลยยิ้มใส่กล้องให้ถุงพลังเลยที่ผมก็ไม่ดีขาตัวภควตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมิทุงมิทุงภควนาทายะติสุนเนนะสังะปัญจสีลานิยาชามาอาทิยังปีมยังพันเตวิสุมวิสุมลักนาทายะนิสรณีอาสหะปัญจสิรานิยาจามาธัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาวิตวานะเมตังตะเมตาภะตันตาอวิกินตะจิตาปะริตังภะนันตุวิมานิทิเปประเทตหเมตพรวนาคานิเกหาวัตุมิเกนเทภูมิเจจันตุเทวาจรันธานาวินตเมจักาคันทวนาคาเตียนทันตาชันติเกยังโมนีวาแปรวาจะนังชาตุมิสุนันตุธรรมันจบราโลอายัมพะทันตาธรรมันจบราโลอายัมพะทันตาธรรมันจบราโลอายัมพะทันตาSam Buddha.
ยามปิพุนธังสรณังกัญจามิตุติยามปิธัมมังสรณังกัญจามิตุติยามปิสังฆังสรณังกัญจามิตติยามปิพุนธังสรณังกัญจามิตติยามปิธัมมังสรณังกัญจามิตติยามปิสังฆังสรณังกัญจามิเทอัตวิสัญญาตวานะสัญญาสหังสเหปัญญาสัตตสหังจะนิรมามิสิปัสสาลังเทสังธัมมัญญังปัญญาอันเตนะนมามิอันนมังคารานุภาเวนะอันตวาสัมเมอุปาทเวอเนตังอันตรายาวิเวนะสันตุอสิสุทีนังวัตเมธานังวัตถุธานังปัจจยธานังนิพพานังปรมังสุขังธานังเมปนิสุทังอาสวัคยวหังนิพพานังโหตุอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัพพิวารานิภิกขุสังฆสาโอนชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรกังปิตายะสุจุขายะข้าแด่พระภิกขุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระอาหารพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระอาหารพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญโอเคนะครับไปเอาเท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 สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะภะระสังสังฆโหอะระวัชริกามานิเอตัมมังคารมุตตัมมันติติธัมมานุสนธินักวโรการบัดนี้ให้ขอให้ญาติโยมพึงสงบสงบปาจาสงบปากสงบคำตั้งอกตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนาหยุดการพูดคุยกันสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งการเคารพพระธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในรัตนะในแก้วอันประเสริฐทั้งสามประการที่เราเคารพคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระรัตนตรัยพระธรรมก็เป็นหนึ่งในรัตนะนั้นในเมื่อมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมก็พึงสำรวมกายคือไม่ดุริกแล้วไม่ลุกลี้ลุกลนก็คือตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้นิ่งแล้วก็สำรวมวาจาคืองดการพูดคุยกันเป็นการรบกวนคนอื่นหรือว่าจิตใจอาจจะไม่เป็นสมาธิอาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วว่าก็คนสมาธิของคนอื่นสักหน่อยก็เรียกว่าทางใจก็คือทำใจให้นิ่งทำใจให้ตรงก็เพื่อก็ปล่อยไปตามกระแสแห่งพระธรรมนั้นแล้วก็ฟังแล้วก็พิจารณากันไปเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิตในครอบครัวคือวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามอย่างดีที่ท่านเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนได้มีความพร้อมที่จะทำบุญเพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านหลังนี้แล้วก็คือได้นำได้นิมนต์พระสงฆ์มาสาธยายบทสวดมนต์บทที่มันเป็นมงคลคือมงคลก็คือความดีความงามความพร้อมเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านหลังนี้แล้วก็แก่ชีวิตแก่ครอบครัวด้วยก็ได้ว่ามงคลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนในวันได้ทรงบัญญัติไว้ก็ได้ชี้แจงก็คือมีอยู่38ประการด้วยกันมีอยู่38ประการแต่ที่ว่าคำคุตตุอาเสวนาจักพารานังปฏิตานังจักก็คือแปลความว่าการพบอาเตปาภาคิเนชยันตัวโพธิยาโมเนสัตยานังนันนิวัตโรเอวะพระพ่อพ่อฝนมาแม่พี่น้องคนตรงข้ามกับที่ได้หวัดล้อมทำบุญขึ้นไปต้องถูกช่วยพี่กับตาต้องไปได้ให้ทางเจ้าพักได้จับนะครับงานที่ไปหลวงพี่น้องได้ถึงเข้ากินฝ่ายกันคนเดิมไปกับพานครับพานครับ